สวัสดีครับอยู่กับ Mobile Legends นะครับอยู่กับ Magic Chess แบงๆใน EP 3นะครับรอบนี้นะครับเราจะเล่นซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตเนี่ยเขาบอกว่าฮีโร่ซัพพอร์ตเพิ่มพลังโจมตี20หน่วยนะครับพลังป้องกันพลังป้องกันเวท20หน่วยให้กับฮีโร่พันธมิตรนะครับทับซ้อนกันได้สูงสุด2ครั้งเองนะครับก็คือ40นะครับแต่ว่าซัพพอร์ตเนี่ยเขามีแค่3ตัวมันจะเป็นสายได้เหรอพี่เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูพี่เชื่อว่าน้องๆหลายคนที่ดูไลฟ์บ่อยๆจะเห็นนะว่าพี่เล่นบ่อยๆมากคือก๊อดเอสเตทนะครับก็สายซัพพอร์ตนะครับจะมีลาฟานะครับเอสเตทแล้วก็แองเจล่านะครับเอสเตทเนี่ยสามารถต่อยอดเป็นยิงกับเอลได้นะครับก็เลยโดยการใช้มี R นะครับกับไอริเทลนะครับแล้วก็จะได้เป็น3เอลนะครับ3เอล1ซัพพอร์ตนะแล้วก็ทางด้านของแองเจล่าเนี่ยต่อยอดกับแท้งได้นะครับอย่างจอนสันนะครับก็จะเป็น1เป็น2แท้งนะครับ1ซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ทางด้านตัวอย่างลาฟาเอลนะครับก็ต่อยอดด้วยการใส่แกนเจอร์เข้าไปนะครับก็เป็นอารามแห่งธรรมนะครับแล้วก็เป็น3ยิงนะครับทีนี้เราได้แล้วเซต1นะครับก็อยู่ใช้ราวๆ1 2 3 4 5 67นะครับเรายังเหลืออีก2ตัวนะที่จะใส่ได้นะตอนนี้เราใส่ไป7แล้วนะจริงๆฮีโร่ใส่ได้ทั้งหมดถึง10ตัวนะครับถ้าเราจัดเรียงได้นะครับตอนนี้เราใส่ไปแค่7แล้วตัวที่พี่อยากได้สำหรับซัพพอร์ตนะครับก็คือการ์เดียนไปเลยครับเพราะว่าการ์เดียนเนี่ยมีความสามารถของเอล1ตัวอย่างทางด้านของเบลลิกนะครับเราอาจจะไม่ต้องเอาไอริเทลก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เป็นยิงตัวอื่นแทนมานะครับเพราะว่าเราได้เอลแล้วนะเราก็ใช้เป็นไมโนทอร์หรือดิกกี้ก็ได้นะครับไมโนทอร์ดิกกี้หรือจะเป็นอาไคก็ได้นะแต่พี่ชอบอาไคมากกว่าเพราะอาไคมันจะมาต้นเกมคือดิกกี้เนี่ยมันก็ช่วยได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีบัฟทับอะไรกับตัวอื่นนะครับเดี๋ยวเราไปลองความสามารถของซัพพอร์ตดูว่าถ้าเราใส่ซัพพอร์ต3ตัวแล้วผลจะออกมาเป็นยังไงครับนี่ก็เป็น1สายที่เล่นยากเลยนะพี่ขอเปลี่ยนฮีโร่แล้วกันนะเปลี่ยนฮีโร่ให้ดูว่าเอาฮีโร่ตัวแจ่มๆลงไปเล่นบ้างนะครับจริงๆอ่ะเลมีเนี่ยมันดีสุดแล้วนะอันนี้จะเป็นเพิ่มพลังโจมตีทั้งเวททั้งกายนะครับสำหรับทางด้านกวางเนี่ยน้องกวางเนี่ยน้องกวางเอวาเนี่ยถ้าจริงๆแล้วสายป้องกันต้องเล่นอันที่2นะแต่ว่าดาวพี่ไม่ถึงอ่ะเอาเป็นว่าพี่ใช้เอวานะครับที่มีบัฟ6อันนะครับมีบัฟไม่ใช่6 4สิเปิด4สถานะแล้วจะได้พลังโจมตี70และพลังโจมตีเวท140ครับลองเอาเอวาลงไปเล่นดูบ้างนะครับยิ่งยากเข้าไปอีก กลัวง่ายไปนะครับกลัวง่ายไปเล่นยากเข้าไปอีกนะครับไม่เป็นไรครับเราต้องใช้สติทั้งหมดที่มีครับกับการเล่นรอบนี้ครับแล้วก็ไม่ค่อยจะมีด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังคำนวณอยู่บ้างคำนวณอยู่ในหัวเลยครับว่ามีตัวอะไรบ้างครับก่อนอื่นเราต้องจับเอสเตทมาให้ได้ก่อนครับแล้วก็จับสมุดเวทมาให้ได้เล่มหนึ่งครับแล้วก็จับอมตะมาให้ได้อันนึงครับแล้วก็รองเท้าเวทอันนี้เป็นสายไม่เบสิกแล้วนะเพราะว่าซัพพอร์ตจริงๆมันไม่เบสิกหรอกมันเล่นยากเพราะฮีโร่มันมีแค่3ตัวแล้วมันไม่ได้เป็นฮีโร่ที่มีประโยชน์อะไรขนาดนั้นคือมันจะมีประโยชน์เวลาไปซัพพอร์ตคนอื่นแต่มันไม่มีประโยชน์ที่มันจะเล่น3ตัวพร้อมกันน่ะโอ้แล้วเจอคนไทยด้วยครับสนุกเลยครับเอาจริงนะพี่กลัวนักสู้พี่กลัวนักสู้เลยครับจริงๆถ้าเราจะไม่เอายิงออกไปตัวหนึ่งเนี่ยเราใส่เป็นคอร์สก็ได้นะครับเพราะว่าคอร์สก็จะโหดมากเลยนะครับเดี๋ยวลองดูครับพี่พยายามจะทำให้ได้เหมือนคลิปที่ผ่านๆมาแล้วกันนะครับ3ซัพพอร์ตไม่เห็นสักตัวเลยซัพพอร์ตมาแล้วนะครับโอ้แล้วไม่มีเงินซื้อด้วยครับพี่ต้องขายมาชาติทิ้งแล้วกันเพราะว่าพี่ไม่ได้อยากได้นะครับเอาชูมาช่วยก่อนนะครับเอานี่มาอ่ะนี่ครับซัพพอร์ตตัวแรกลงไปแล้วนะลงไปเท่ๆก่อนนะจริงๆน่าจะเอาชูกับเมื่อกี้ชูกับมาชานะมันจะได้บัฟต่อยนะมันจะได้บัฟต่อยช่วงต้นเกมเราจะได้เหนียวๆนิดนึงนะมีบัฟหลายๆอันนะครับคือมันจะได้เพิ่มพลังโจมตี70จากเอวาแล้วก็โจมตีเวทอีก140นะครับชิ้นแรกเลยครับรองเท้ามานาครับซัพพอร์ตต้องการมานาครับ รอบแรกผ่านไปยังสบายๆอยู่ครับเอาชูมาช่วยก่อนครับช่วงต้นเกมครับแล้วก็นี่อีกตัวนึงครับคือมันต้องเอามาช่วยอยู่แล้วแหละ
ถ้างั้นพี่ขอจับฮานาบิก่อนครับโอ้โหน่าจะรอดนะน่าจะรอดน่าจะรอดเอาชูมาค้ำนะอย่างน้อยเรามีลาฟาอยู่ด้านหลังโหเขามีแซกรอดอยู่ครับพยายามจะให้เสียเลือดที่น้อยที่สุดแล้วกันสำหรับสายนี้เพราะว่าอย่างที่บอกครับเป็นเอวาด้วยมันเล่นยากครับเดี๋ยวจะหาตัวอะไรมาช่วยชูครับจริงๆเป็นดิกกี้ก็ได้นะเพราะว่าจะได้บัฟเอามาช่วยก่อนแล้วหาต่ออีกตัวหนึ่งคือเราต้องการบัฟ4บัฟก่อนนะครับสำหรับการเล่นเอวานะครับมันจะช่วยเราได้ช่วงต้นเกมนะพลังโจมตี70ก็ถือว่าเยอะนะอ่ะเหมือนมีไอเทมชิ้นนึงอ่ะนี่ครับมาแล้วนะครับดิกกี้ครับเอาดิกกี้ไปช่วยนะนี่2บัฟแล้วนะครับขาดอีกอ่ะขาดอีกอ่ะการ์เดียนไม่มีครับเราต้องปล่อยผ่านก่อนครับไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดนั้นครับมังกรตัวนี้ขายทิ้งได้ครับเราไม่ได้ใช้ครับจริงๆไอ้ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ใช้แค่ลาฟาเอลตัวเดียวนะตัวอื่นเราก็อักดิกกี้ใช้ได้อยู่ครับดิกกี้ก็ดีอยู่นะระเบิดหมู่แล้วมีบัฟของ AWA เนี่ยเขาเพิ่มดาเมจเวท140ก็อาจจะช่วยได้เยอะนะครับเราอาจจะไม่เอาอาคัยก็ได้แล้วอาจจะใช้เป็นดิกกี้แทนนะเพราะว่าอาคัยเป็นการ์เดียนกับมังกรไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับลาฟามาแล้วพี่อยากเอาแซกลงไปช่วยด้านล่างก่อนครับแทนตัวนี้ครับจะได้มีปลุกลูกครับนี่เราขาดอีก1บัฟนะคือบัฟที่เราขาดเนี่ยพี่ว่าใช้เป็นอารามแห่งธรรมก็ได้หรือนักสู้ก็ได้ครับตอนนี้เราต้องการครับงั้นพี่เก็บแซกมาไว้ก่อนแล้วกันไม่เป็นไรครับไม่ได้ค่อยขายเอาครับนี่ปลุกลูกน้องมา1ตัวมาช่วยก่อนอย่างน้อยเราก็มีพวกเยอะไว้ก่อนแล้วเราขาดอีกแค่1บัฟเราก็จะมีดาเมจแล้วนี่ครับฮิวครับเพิ่มพลังป้องกันเพิ่มพลังโจมตีครับลาฟาเราจะเหนียวๆหน่อยๆครับแล้วแซกปลุกลูกเพลินเลยครับซัพพอร์ตตัวแรกเองนะนี่เป็นไงล่ะโม้ก่อนโม้ก่อนโม้ก่อนที่จะไม่ได้โม้เลยครับโอ้สมุดเวทครับไอของที่พี่อยากได้อ่ะหรือเป็นเอ็มเบมนักยิงก็ได้ครับต้องดูครับว่าเขาจะเหลืออะไรให้เราบ้างสมุดเวทไปแล้วครับงั้นพี่เอาเอ็มเบมนักยิงเลยครับเอานักยิงมาเพื่อที่จะมาใส่ให้เอสเตดเลยให้เอสเตดยิงตีติดคลิกกันไปเลยนะครับก็คุณสมบัติที่เราอยากได้อยู่ครับชูครับเอามาช่วยได้อยู่นะช่วงต้นครับเราเงินถึงแล้วเอาชูลงไปอีกตัวก็ได้ครับจริงๆอยากได้นักหมัดตัวอื่นนะครับหรือคารีก็ได้ครับที่จะได้บัฟถ้าซื้อคารีต้องขายอาใครเลยอ่ะกระเด็นกระเด็นอ่ะนี่ครับนี่ครับเราจะได้บัฟของเอวาแล้วนะครับ4บัฟครับครบครับได้บัฟเอวาคือพี่ซื้อเพื่อเอาบัฟเอวาก่อนนะทีมมันจะได้แบบว่าแข็งแกร่งช่วงต้นเห็นป่ะมีดาเมจนะครับดาเมจเวทดาเมจกายเป็นไงล่ะเดี๋ยวที่บอกครับเกมนี้คือการคำนวณครับชูเนี่ยเราพร้อมขายทุกเมื่อนะบอกก่อนเลยเราซื้อมาเพื่อเอามาช่วยต้นเกมนะครับแล้วเนี่ยอัพมา2ดาว2ตัวแล้วแต่ไม่เป็นไรครับขายขาดทุนก็ไม่เป็นไรครับถ้าเกิดเราอยู่ได้แล้วแบบไม่เสียเลือดตั้งแต่ต้นเกมครับแซกก็เหมือนกันครับอ่ะเอาไปก่อนแล้วกันนะคือประเด็นเนี่ยที่พี่จับฮีโร่พวกนี้มาเนี่ยเพราะว่าสังเกตไหมว่าฮีโร่ที่เราต้องการนะครับไม่มาสักตัวเลยครับทีนี้เราต้องการซัพพอร์ตอย่างดิกกี้ครับแล้วก็การ์เดียนอย่างเบลลิกครับพี่ขอปล่อยไหลก่อนเพื่อ6ทับ6ก่อนแล้วกันเพราะว่าลาฟาเราได้มาตัวนึงแล้วแองเจล่าก็ยังไม่เห็นเห็นป่ะโซแซกโซแซกสู้ตายโอ้เขาก็มีแซกเรายิงแรงกว่ามันปล่อยลูกไก่ใส่โอ้เรียบร้อยครับนี่ขนาดมีบัฟของ AY เห็นป่ะก็ยังโดนครับโดนลูกแซกเหมือนกันครับ
เราต้องหาของที่เราต้องการก่อนดิกกี้ครับมอสโหมอสก็โหดเลยนะถ้าเอามาเนี่ยแต่ไม่อยากได้นี่ไม่อยากได้ด้วยเราต้องยิงให้สุดลาฟามาครับนี่ครับตัวที่เราอยากได้มาไวมากครับโว้มาไวมากเลยครับลาฟาเอลไอไม่ใช่ไอรีเทลจะเป็นลาฟาเอลเฉยเลยโอ้ไอรีเทลลงเลยนะ3นักยิงพอดีนะครับเพราะว่ามีคนที่ใส่นักยิงอยู่นะครับชูครับชูใส่นักยิงอยู่ตอนนี้จริงๆต้องใส่ให้แซกนะแล้วก็พี่เห็นของที่พี่อยากได้แล้วนะครับลาฟาเอลซัพพอร์ตเอานี้ก่อนละกันแล้วก็อันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะใส่ให้เอสเตทครับอย่างที่พี่บอกครับพี่จะให้เป็นแซกเป็น MM แซกต้องเป็น MM นี่ครับเรามี3นักยิงแล้วนะครับโดยที่มีคารีไว้ช่วยนะตอนนี้บัฟเราล้นแล้วนะบัฟเราล้นแล้วนะเราเอาคารีออกยังได้เลยนะโอ้ไม่ได้เด็กคารีเอาออกก็เดี๋ยวบัฟหายนี่ครับซัพพอร์ตมาอีกตัวแล้วครับแองเจล่าครับจริงๆเนี่ยฮีโร่เซตเนี้ยมันคือการขุดฮีโร่หลังๆนะฮีโร่แรกๆเนี่ยมีแค่ลาฟาเอลตัวเดียวที่เราจะใช้ด้วยมั้งเราจะใช้ฮีโร่4ดาวเยอะมากเลยครับเราอาจจะอัพตัวขึ้นไปก่อนก็ได้นะเพราะว่าเราต้องการเอสเตทครับจิตใจเราต้องมุ่งมั่นไปที่เอสเตทครับเอสเตทพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำออกมาได้สมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนนะเพราะว่าพี่ก็ไม่เคยเล่นสายนี้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ามันไม่สมควรจะเป็นสายเลยครับ3ตัวเนี่ยหวานๆนะครับโอ้โหตัวที่เราไม่ใช้งั้นเลยอัพไปก่อนครับในเมื่อเราไม่ใช้ครับเอาแองเจล่าไปช่วยครับแองเจล่าน้องล่าไปช่วยอีกตัวนึงน้องล่าเนี่ยมีสัมพันธภาพรักกับจอห์นสันนะครับถึงจะเวิร์คได้แท้งอีก1ตัวไม่ใช่อะไรเพราะแท้งเนี่ยเรามีตัวอย่างไทเกียวนะครับกับปาเซียซึ่งพี่ว่าไทเกียวเวิร์กกว่าปาเซียนะครับนี่ดูครับซับครับช่วยกันครับช่วยกันทำมาหากินครับบัฟเยอะครับมีบัฟของเอวาด้วยครับโอคิ 1,200 ครับแซกครับแซกสายคิติคอลครับแซกมันโหดเลยยังนี้จริงๆเราต้องเอาแซกออกนะอย่างที่บอกครับเราจะใส่ให้เอสเตทครับเราจะเกลียนครับแซกเราไม่ได้เล่นนะเวกเราก็ไม่ได้เล่นครับนี่เราไม่ได้เล่นเลยนะเซตที่มันขึ้นมานะตอนนี้คือถ้าเรายังอยู่ได้นะเราไม่ต้องรีก็ได้ครับปล่อยไหลเอา8ทับ8เลยเพราะว่าพี่ต้องการเล่นฮีโร่ใหญ่ครับพี่ต้องการคอสมาเปลี่ยนครับไปบวกนี่ครับแองเจล่าครับซับด้านหลังครับดูชูอย่างเหนียวครับเหนียวไม่โชว์เหนียวเลยยืดเลยกว่าจะต่อยเขาได้โอ้เจอแซกเหมือนกันครับดิกกี้โยนลูกบอลทรงกลมไปครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่หวยไปบุกต่อเนื่องยังไม่หยุดยั้งอะไรอย่างนี้นี่ดูแบบว่าสายไม่เป็นสายมันก็ยังจะไปได้นะพี่นี่แม่งดื้อด้านจริงๆใช่ไหมซัพพอร์ต2ตัวเรามาแล้วนะครับซัพพอร์ตตัวที่3มายังเอ่ยเอลมีเอลอ่ะแต่อยากได้คีครับโอ้ไปแล้วกระโดดไปแล้วเอ้ยอ๋อพี่เจอแล้วครับของที่พี่อยากได้แต่ว่าพี่คงไม่ได้แล้วเพราะว่าพี่เลือดเยอะสุดเลยว่ะพี่อยากได้กระทาเหมันฟุกดิฟุกโอ้โหเอาเอลแล้วกันนะเพราะว่าพี่ไม่รู้จะเอาอะไรอ่ะเอาเอลมาช่วยแล้วกันพี่กดไม่ถูกจริงคือเอลใส่ให้ใครดีวะใครอยากเป็นเอลใครอยากเป็นเอลโอเอลมันจะยิงหมู่นี่แล้วกันเอาแองเจล่าเป็นเอลแล้วกันไอเทลเป็นเอลอยู่แล้วไม่ต้องเสนอหน้ามาก28 53กดได้ครับลงไปอีกตัวนึงชูครับนี่ตัวเราคับคลั่งเลยนะ8ตัวเลยนะแล้วแบบซัพพอร์ต2นะครับแน่นๆเลยครับด้านหน้านี่ดูดิเดินกันผิวเลยบุกเข้าไปลูกพ่อ
เราเน้นพวกเยอะเบงก็ให้ไปแล้ว1ศพครับโดนเข้าไป7ตัวอย่างที่บอกนะครับหลายๆตัวตรงนี้เดี๋ยวเราจะขายทิ้งนะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะขายอะไรบ้างนะครับยังไม่ถึงเวลาครับเพราะว่าตอนนี้เราต้องการบัฟ4บัฟอยู่ครับเบลลิกครับมาแล้วคอสนะตัวที่เราต้องการครับพี่จะเอาคอสไปแทนคารีครับเอาคารีขายทิ้งครับบัฟเราหายไปไหมไม่หายนะเพราะว่ามีบัฟเพิ่มเงินมานะแล้วทีนี้เราขายชูได้แล้วนะเราขายชูแล้วเอาเบลลิกลงไปเป็นเอลก็ได้นะนี่เบลลิกเป็นเอลเป็นการ์เดียนตัวที่2นะครับนี่มีเงิน38อัพได้อีกเนี่ยเป็น3ยิงครับแล้วก็3เอลครับแล้วก็2ซัพพอร์ตครับเอลตัวที่3ของเราก็คือเอสเตทตัวที่4คือเอสเตทครับเจ๊แกยังไม่มาครับซัพพอร์ตดิไม่ใช่เอลซัพพอร์ตตัวที่3เอลเรามี3แล้วเพราะเราได้เหรียญยังไหวนี่ปล่อยเงินไหลมากเลยนะเพราะต้องการฮีโร่นะครับจะ9ทับ9อยู่แล้วนะอย่างที่บอกครับชูขายได้นะครับเพราะว่าบัฟเกินแล้วครับบัฟล้นครับเพราะคุณขายแม่งเลยโมโหอ่ะดิกกี้ลงไปอีกตัวครับชูขายทิ้งครับนี่ครับ9ทับ9ครับในรอบที่13ครับsupport only รอ estate มาก่อนคาโตอีกตัวหนึ่งนะครับเอาคาโตมาช่วยเอาทุกตัวตอนนี้หน้ามืดไอที่เราวางแผนไว้เนี่ยมันเกินล้นไปแล้วครับโอ้เรามีแล้วไม่ใช่หรอแช่แข็งอ่ะเดี๋ยวพี่ดูของก่อนว่ามีเรามีอะไรบ้างเรายังไม่อยากเลือกครับนักหมัดก็มาเอานักหมัดใส่ไปเลยเอาแช่แข็งก็ได้ครับเพราะว่าเซตนั้นพี่ดูแล้วพี่ไม่ชอบเลยสักอันเลยตอนนี้9ทับ9แล้วนะครับเราใช้กระทาแช่แข็งที่เราอยากได้นี่แหละของที่เราอยากได้แล้วมาแล้วครับพ่อเอสเตทเรามาแล้วครับใส่ของก่อนเลยครับพ่อเอสเตทมาครับต้องใส่ของนิดนึงครับกลับมาครับลูกพ่อเดี๋ยวพี่จะจัดสรรให้ดีก่อนนะเพราะว่าพ่อเอสเตทเรามาแล้วนะครับดูฮิวเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าเอสเตทโน1เป็นยังไงนี่เอสเตทโน1ด้วยมันช่างห้าวหาญเหลือเกินซัพพอร์ต3ตัวครับดูครับดาเมจกระจิตลิตของเรานะครับยังสู้เขาได้อยู่นะนักหมัดนี่เราใส่กับอะไรไปไอ้ดีเทลยิงสตันด้วยเหรอเอากับเขาด้วยเหรอลูกนะครับลาฟาอารามแห่งธรรมต้องเป็นแกนเจอร์นะไอ้ต้องเป็นอารามแห่งธรรมจริงๆต้องเป็นทางด้านอาชูขายไปก็ได้เอาลูกาดมาเป็นอารามแห่งธรรมก่อนเท่ๆครับบัฟเราจะได้เยอะๆครับจอนสันครับอย่างที่บอกครับอยากได้อยู่ครับจอนสันมาแทนใครดีอ่ะโอ้นึกไม่ออกของเยอะจัดไม่เป็นไรนี่ครับดูครับเอสเตทโน1ครับยืนค้ำหน้าเลยครับดูเลือดไม่ลดครับโอ้เป็นยาเอสเตทเรายังเลือดเต็มครับเจอเอสเตทโน1เราเข้าไปฮิวแหลกแจกกระจายหาอะไรต่อดีกว่าจอห์นสันครับเอาครับอ่ะไมโน่มาแล้วนี่อีกตัวนึงโอ้ขายดิกกี้เงินเดี๋ยวโบนัสหายพี่จัดตำแหน่งก่อนนะแซกพี่ไม่เอาเพราะว่าเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ในสารบัญที่พี่อยากเล่นอ่ะแล้วก็เอาแองเจล่ามาอยู่นี่ราฟาเอลอยู่นี่เอาไมโนมานี่ไมโนเป็นการ์เดียนนะครับนี่การ์เดียนต้องปกป้องนี่ไอดีเทลอยู่นี่นะครับดิกกี้เอาดิกกี้พี่ขายทิ้งไปด้วยเหรอดิกกี้เป็นการ์เดียนดิกกี้ตัวหนึ่งยิงอ่ะเดี๋ยวนี่แหละพี่จัดบัฟไว้อย่างนี้ก่อนนะพี่อยากได้คาโตกับจอร์นสันลงไปแว้นอ่ะพี่อยากได้จอร์นสันลงไปอ่ะแล้วก็
ไทเกียวดิไม่ใช่คาโตขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่เราอยากได้เออขายทิ้งขายดื้อเลยคอสแกนเจอร์ครับนี่อาราแผงทำมาแล้วมิกกี้แองเจล่าสู้ได้ไหมลูกสู้ได้ไหมลูกไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะรอบนี้ไม่ไหวเว้ยเสียเลือดไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับแกนเจอร์มาแล้วครับต้องเอาแกนเจอร์ลงไปคือเราขายเยอะจัดจนเรางงว่ามันมีอะไรบ้างที่เราต้องใช้ไงไมโนเอาช่องครับพี่ต้องเอาช่องครับรอบนี้โอ้โหแล้วเลือดพี่เสือกเยอะสุดด้วยเอาไมโนก็ได้วะยิงไอริเทลก็ได้นะรอบเมื่อกี้นี่ที่พี่แพ้เพราะว่าพี่ดันไอ้นี่บัฟยิงนะนี่ครับพี่ขัดยิงครับตัวนี้ครับยิงจะเป็น3เท่าเดิมครับแล้วก็ใครใส่นักยิงดีวะดิกกี้ต้องออกไมโนลาฟาเอาไมโนขึ้นแกนเจอร์ไอเทลนักยิงซัพพอร์ตจอนสันแทนใครวะแทนแกนเจอร์ได้ไหมจริงๆมันเกินแล้วอ่ะนักยิงอ่ะมันมีไอเทลอ่ะมันมีไอเทลมีเอลเอาไอเทลออกเอาจอนสันใส่ดีกว่าบัฟมันจะได้สวยๆ นี่เราเอาบัฟสวยอย่างเดียวเหรอเนี่ยบ้าบอคอแตกเดี๋ยวเราขายไอดีเทลครับเราต้องการบัฟสวยๆครับไอดีเทลเป็นนักยิงอ่ะแล้วเอาไอดีเทลขายครับแล้วเดี๋ยวจอนสันเอาจอนสันลงแล้วให้จอนสันเป็นนักยิงนะชอบมาชอบเพราะเอลเรามีมันมีลูกแก้วเอลแล้วเอลมันได้แล้วไงเอาไอริเทลทิ้งนะแล้วเอาจอนสันลงเออชอบนี่ไม่มีเดี๋ยวหาไทเกียวอีกตัวหนึ่งนี่เรามียิงจอนสันต้องเป็นยิงนี่เป็นยิงนายต้องเป็นนักยิงว่าจอนสันโอ้บัฟเกือนเดี๋ยวเหลือแท้งกับปุกเอาแท้งดีกว่าแท้งไหนวะไทเดี๋ยวเอ้ยไม่ทันเอสเตดครับโน1มาอีกแล้วเอสเตดโน1มาอีกแล้วดูครับดูฮายาบุสะ3ดาวแล้วอยู่ด้านหลังนะดูฮายาสับใครไม่เข้าแล้วดูฮายาสับคนไม่ตายแล้วตายไหมฮายาลูกพ่อฮายาลูกพ่อตายไหมไมโนทุบไป1จังหวะครับดูด้านหลังยังเหนียวแน่นกันอยู่ครับไม่มีใครตายครับโดบอกแล้วฮายาทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกน้องเปียงเขาให้โอ้ขาดอ่ะขาดไทเกียวอ่ะไทเกียวขอไอ้เนี่ยลูกกาดไปพี่สุ่มหาต่อแล้วกันเงินเยอะจัดว่ะอูลาฟามาทำไมอ่ะเดี๋ยวให้ข้างล่างรวมก่อนแล้วกันนะครับพี่อยากได้ไทเกียวจริงๆแซกก็ได้นะแต่ว่าอยากได้ไทเกียวไทเกียวมันจะเท่กว่าเอสเตทโน1ครับเดี๋ยวพี่รวมเอสเตทก่อนเพราะว่าพี่ต้องเอาปัจจัยพี่เอาเอสเตทอยู่แล้วใช่ป่ะรวมไปไหนวะไทเกียวโน1มาแล้วเกนเจอร์ไมโนครับลาฟาโอ้โหเบลิกพอแล้วมั้งไม่เอาอ่ะเกนเจอร์โอ้โหล็อกไว้ก่อนครับเอาไว้รอบหน้าค่อยลงครับคือเราจะชนะเขาแล้วไงปัญหาเนี่ยแล้วไอ้10ทับ10เราไม่ทันแน่นอนครับเพราะว่ารอบที่10ทับ10มันผ่านไปแล้วเอานี้ไว้ครับเราไม่เน้นอะไรอยู่แล้วครับเกนเจอร์ครับเกนเจอร์ไม่เอาแล้วครับได้แล้วพอแล้วไทเกียวเอสเตทครับขายลาฟาแล้วกันนะเอสเตทมาครับเอสเตทต้องมาแล้วถ้าอย่างเงี้ยอูจอนสันแองเจล่าแล้วกันเอาจอนสันมาไว้ก่อนไอ้จอนเงินหมดอ่ะพี่จอนเป็นนักยิงครับนี่เดินเข้าไปหวดเทีย 2,000 น่ะไม่น่าเลยว่ะไม่น่าเอาเป็นจอนว่ะจอนแม่งตายก่อนเว้ยต้องเป็นไมโนสินะเอาไมโนเป็นโน1แทงค์แล้วกันดูครับดู3ดาวดู3ดาวฮานาบิดู3ดาวดู3ดาวครับดู3ดาวบอกแล้ว3ดาวก็3ดาวเฮ้ยเจอก๊อดซัพพอร์ตเข้าไปดิ้นจริงๆเราขาดหมวกนะครับเราขาด1หมวกกับ1ไทเกียวนะถ้าได้มันจะเวิร์คเพอร์เฟคโคตรๆนะครับไมโนดีกว่าเอาไมโนเป็นนักยิงนะไมโนเป็นนักยิงอ่ะพี่ไมค์ขึ้นไป
เฮ้ยจริงๆนี่เราเอาตัวอะไรมาอยู่ตรงนี้กันวะเนี่ยไม่เอาละขุดหาแล้วกันจอห์นสันครับมาแล้วก็อดเอสเตทนี่โคตรเท่ท่านจูโล่งมาแล้วโอ้โหจอห์นสันเข้าไปแม่งเป็นเกลือเลยจริงๆจอห์นสันไม่ควรขับเลยแล้วเนี่ยแล้วดูครับนี่ครับยืนโน่หนึ่งครับทุบครับโน่หนึ่งทุบครับเป็นไงดูเอสเตทยืนหิวโน่หนึ่งเอสเตทฉันจะเป็นซัพพอร์ตไหนนะข้านะข้าเปรี้ยวอะเรียบร้อยครับเลื่อนเหลือ80กว่าครับโดนไป41จังหวะสุดท้ายครับนี่ครับความสนุกของ Magic Chess จริงๆเลยครับมันสามารถเล่นได้หลากหลายทำได้หลายรูปแบบคือหลายๆคนอาจจะมองว่าอุ้ยพี่นะข้าโหดนู่นนี่นั่นโหดคือคุณสามารถมิกได้อีกเพียบเลยครับสำหรับ Magic Chess ครับเป็นเกมที่สำหรับในโหมดเชสที่พี่เคยเล่นมานะพี่ก็เคยเล่นมาหลายเกมนะกับกลายเป็นว่าอยู่ๆครับเกม Magic Chess กลายเป็นเกมที่เพอร์เฟคที่สุดสำหรับในความคิดพี่นะไม่ใช่เพราะว่าพี่ชอบ Mobile Legends หรืออะไรนะคือด้วยความที่แพทเนี้ยที่เขาทำมาเนี่ยที่เขาทำมาอยู่ในเกม Mobile Legends มันดีมากครับถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้พี่ก็เคยเล่น Magic Chess เหมือนกันพี่ก็เบื่อพี่ก็ไปเล่น Auto Chess เพราะว่าแพทเก่าแม่งไม่ได้เรื่องทำอะไรได้ไม่เยอะครับมาเจอแพทนี้เข้าไปโอ้แม่สาวน้อยเลยนะครับโคตรดีครับแล้วก็นี่ครับคือ3ซัพพอร์ตครับเราทำให้เห็นแล้วนะครับว่า Estate No 1เป็นยังไงนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้แค่นี้ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ